สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับจากที่ผมได้ไปลองเทสเตอร์ระบบมาเนาะตั้งแต่ผมเริ่มตั้งแต่รีจิสเตอร์เลยผมก็เจอปัญหาอย่างหนึ่งที่เราลืมใส่นะครับผมที่ผมนี่แหละลืมใส่นะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะมาแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเราเวลาเราล็อกอินกดซับมิดเนี่ยปุ๊บอ่ะเราสั่งผมเนี่ยสั่งให้มันแสดงข้อความในคอนโซลว่าพาสเวิร์ดไม่ตรงกันนะแต่ไม่ได้ทําอะไรต่อกับมันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเขียนตรงนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งเห็นไหมครับมันโหลดทิ้งยาวเลยไม่ทํางานอะไรเลยนะครับก็คือเราไปเซตโหลดดิ้งเป็น True ไงแล้วไม่ได้แก้เป็น False มันก็เลยโหลดดิ้งเฉยมันไม่ได้อะไรนะแค่เปลี่ยนข้อความเฉยนะตรงนี้จริงๆมันก็ทํางานอะไรได้นะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาที่หน้า Register Component Page Authent Register นะครับนี่อีฟตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้มันแสดงข้อความออกมาให้ User เห็นเนาะอันนี้แสดงให้ Admin เห็นนะครับสำหรับการแสดงข้อความเราใช้ตัวโมดูลตัวหนึ่งตัวนี้นะครับแสดง Error ออกมาว่า password not match แล้วก็ set loading เท่ากับ false ด้วยนะครับผมไม่ให้มันโหลดเนาะถ้ามัน error ELSE อ่ะเดี๋ยวเราดูกันก่อนโอเค password ไม่ตรงคุณก็กรอกใหม่นะครับผมคอนโซลเราออกแล้วกันจะได้ไม่ลบเยอะทีนี้เดี๋ยวอีกนิดนึงนะเวลาเรารับพาสเวิร์ดเข้ามาเนี่ยให้มันมากกว่า6ตัวอักษร6อักขระดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมจะมาเขียนตรงซับมิดตรงนี้เขียนง่ายๆเลยนะครับตรงปุ่มซับมิดตรงเนี้ยถ้าอักขระที่อยู่ในช่องเนี้ยน้อยกว่า6ก็ไม่ให้ปุ่มให้ปุ่มเนี่ยมันดิสเอเบิลไว้ให้มันกดต่อไปไม่ได้กดซับมิดไม่ได้ทำอย่างไรง่ายๆเพิ่มนิดเดียวนะครับผมใส่ disable เท่ากับข้างในเขียน JavaScript นะครับผมก็เขียน password น้อยกว่า6 save เดี๋ยวมาตอนนี้ไม่มีสักอันเนาะ password 2ไม่เกี่ยวนะ password นี้น้อยกว่า6ผมพิมพ์1 2 3 3 4 5 6 7เดี๋ยวถ้าพาสเวิร์ดน้อยกว่า6มีเกี่ยวอันนี้มันบังและสีก็เหมือนกันอีกนะสีก็เหมือนกันดิเดี๋ยวลืมใส่นี่ลิงก์ https ลืมให้มันนับ1 2 3 4 5 6โอเคเห็นสีมันแปลกๆไหมครับ1 2 3 4 5 6โอเค1 2 3 4 5 6โอเคถ้ามันน้อยกว่า6ก็ให้กดปุ่มไม่ได้นะครับถ้ามากกว่า6ก็กดปุ่มได้โอเคนะครับเราแก้นิดนึงนะครับ disable นะครับแล้วก็ใส่ statement ง่ายๆนะครับถ้า password จุด length เนี่ยน้อยกว่า6นะครับก็มีค่าเป็น true นะครับก็เท่ากับ disable เนี่ยมีค่าเป็น true โอเคกลับเพิ่มตรงนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่เพิ่มตรงนี้เพิ่มให้มันแจ้งเตือนกับ set loading เป็น false นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างนี้ว่านะครับจะมีประโยชน์อีกแล้วนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ